จีโนมิกส์เนี่ยก็คาดว่าจะเข้ามาปฏิวัติวงการแพทย์โรคบางอย่างที่เคยรักษาไม่หายอะต่อไปรักษาด้วยจีโนมิกเปลี่ยนโครโมโซมรักษาหายเลยเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคนเราจะอายุยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอายุยืนอย่างเดียวนะครับต้องมีอะไรถึงจะอายุยืนคะคุณเผาต้องบอกว่าเทรนด์เรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นแบบ forever trend อยู่แล้วคนเราเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยแบบฮ่องเต้เนี่ยอยากจะอะไรครับมียาอายุวัฒนะอายุยืนยาวอยากรักษาแต่การแพทย์อย่างสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงการรักษาเป็นรายคนๆได้ก็คือแบบ categorize ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันคนเป็นหวัดไปหาหมอหมอก็บอกให้กินพาราแบบนี้แบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเป็น genomics เนี่ย precision medical ก็คือเขาเรียกว่าอะไรการรักษาแบบแม่นยำเที่ยงตรงต่อไปคุณไปหาหมออาการเดียวกันอาจจะให้ยาไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะรู้ชัดเจนขึ้นว่าคนเนี่ยเป็นโรคอะไรต้องแก้ยังไงแต่จริงๆเหมือนที่เขาบอกว่าคนเราเกิดมาจริงๆต่อให้เป็นแบบพี่น้องถูกเลี้ยงมาเหมือนกันเนี่ยบางคนอาจจะเป็นโรคไม่เหมือนกันทั้งๆที่กินอาหารรูปแบบการกินไปคล้ายใกล้เคียงกันถูกต้องจริงๆมันอาจจะอยู่ที่ DNA เลยอย่างสมัยตอนปีสัก2013ผมไปอเมริกาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจีโนมิกส์เขาก็เริ่มมีแล้วครับนี่คือเป็นเท่าไหร่นะ10ปีแล้วชื่อ True Tree and Me เนี่ยผมก็ตรวจจากขูดเนื้อเยื่อลิ้นเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้เขาเขาก็จะตรวจหมดว่าเราเป็นใครมาจากไหนเทือกเถาเหล่ากออะไรแล้วก็พันธุกรรมเป็นยังไงและที่สำคัญก็คือคุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆกี่เปอร์เซ็นต์มันทำให้เรารู้หรือว่าหลายคนที่เขาไปตรวจนะครับคุณอ้อสมมติรู้ว่าเราจะเป็นมะเร็งที่ไหนยกตัวอย่างดาราหญิงท่านนึงรู้ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมเอาไปผ่าออกก่อนเลยตัดความเสี่ยงถูกไหมบำรุงรักษาตัวเองดีขึ้นใช่ไหมพวกเนี้ยมันก็จะเข้ามาแล้วก็ตัวเทคโนโลยีจีโนมิกส์เนี่ยมันเริ่มมาจากคนเนี่ยอยากจะวิเคราะห์โครโมโซมของร่างกายของเราเนี่ย 3,000 ล้านตัวอักษรเนี่ยแต่สมัยก่อนแพงมากใช้เวลาในการตรวจ DNA นานมากแต่ปัจจุบันคอสตรงเนี้ยมันเหลือกลับมาแบบถูกมากๆประมาณสัก100เหรียญและค่าประมวลผลก็ถูกลงอย่างประเทศไทยก็จะมีช่วงนึงที่พัฒนาร่วมกับทาง Google ด้วยเหมือนกันคุณเผาก็คือเช็คปอดว่าคุณมีสิทธิ์เป็นมะเร็งปอดมั้ยหรือแม้กระทั่งเช็คเกี่ยวกับเรื่องของตาสายตาต่างๆอันเนี้ยก็ไปช่วยในกลุ่มของแพทย์เหมือนกันการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่มันทันสมัยมากๆอ่ะมันก็จะเห็นแนวโน้มใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึ่งจริงแล้วที่คุณเผ่าพูดถึงที่อเมริกาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะคุณเผ่าจริงๆประเทศไทยก็มีแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันนี้น่าจะหลักหมื่นแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยหลักร้อยเหรียญแล้วสามารถตรวจได้แล้วก็ใช้เวลามันแบบสัปดาห์แล้วเราไม่ตัวไม่ต้องไปก็ได้นะคุณเผ่าใช่ไม่ต้องไปเลยใช้น้ำลายค่ะเราก็ส่งไปสนีขุดเนื้อเยื่อครับขุดเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อหรือเอาน้ำลายเนี่ยค่ะใส่กล่องที่เขามีมาให้แล้วก็ส่งไปสนีกลับไปให้เขาเข้าแล็บมันสะดวกมากเหมือนที่เราเห็นอะเฮ้ยชีวิตประจำวันเราเริ่มถูกดิสรัปด้วยนู่นด้วยนี่เยอะแต่ในเชิงการแพทย์เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรมาดิสรัปการแพทย์สมัยที่เรามีมานานแล้วนะครับแต่ว่าจีโนมิกส์เนี่ยก็คาดว่าจะเข้ามาปฏิวัติวงการแพทย์เพราะในอนาคตเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เนี่ยวินิจฉัยล่วงหน้าเลยคุณมีโอกาสเป็นโรคอะไรถูกไหมครับรวมถึงถ้าเป็นโรคแล้วอะบางอย่างที่เคยรักษาไม่หายอะเปลี่ยน DNA ใช่รักษาหายเลยคือปัจจุบันเนี่ยมีหลายบริษัทที่เข้าสู่แบบ final lab แล้วเตรียมที่จะมา commercial แล้วก็พวกหลายๆโรคเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกมันมี demand อยู่แล้วแล้วมันไม่เคยรักษาหายต่อไปเนี่ยถ้ารักษาด้วย genomicsการเปลี่ยนโครโมโซมการวินิจฉัยแบบเนี้ยก็มีโอกาสจะรักษาหายมากขึ้นโอ้ถ้างั้นเราก็อายุยืนกันมากๆคนเราจะอายุยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ทุกคนต้องจําไว้เลยนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอายุยืนอย่างเดียวนะครับเราต้องมีเงินด้วยเพราะถ้าอายุยืนแล้วเราไม่มีเงินนั่นคือความวิบัติเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเริ่มลงทุนบางคนบอกโหฉันอายุแบบ40 50แล้วเริ่มลงทุนตอนนี้ช้าไปมั้ยบอกไม่ช้านะครับเพราะในอนาคตอายุไขคุณอาจจะมากขึ้นคุณตอน40เริ่มลงทุนเนี่ยค่ะคุณอาจจะไปใช้เงินได้อีกทีก็คือ80ปีข้างหน้าเพราะอะไรรู้มั้ยคะพออายุประมาณ120ปีค่ะคุณเฉลี่ยอายุคุณจะยืนขึ้นบอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออายุเรายืนแล้วเราเงินหมดก่อนคุณต้องมีเงินอันเนี้ยอันตรายแต่ถ้าเราแข็งแรงเราก็ยังทํางานได้อยู่นะคุณเผาช่วงเวลานั้นถูกครับก็ต่อไปเราก็อาจจะทํางานได้ถึงอายุแบบ70ก็ได้เพราะเนี่ยร่างกายคนปัจจุบันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าฮาบิตในการกินต่างๆมันดีขึ้นถูกมั้ยเราจะเห็นว่าคนเกาหลีปัจจุบันตัวสูงขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาหารการกินมีอาหารเสริมมีโกรทฮอร์โมนรู้ว่าต้องกินโปรตีนสัดส่วนเท่าไหร่อย่างตอนนี้ผมให้ลูกกินก็ในโปรตีน 1.2 เท่าของน้ำหนักตัวเงี้ยเป็นกรัมเราต้องกินอะไรบ้างเราก็จะรู้ไงครับเนี่ยก็จะทำให้เด็กเติบโตแล้วก็สูงได้เร็วขึ้นสุดท้ายที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือจีโนมิกคือพวกนี้น่าจะสร้างเงินอีกมหาศาลมากเป็นเทรนด์ที่กำลังจะไปได้เรื่อยๆสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจลงทุนธีมาติกเมกะเทรนด์นะคะก็สามารถ
ลงทุนกับจิตตะเวลได้ค่ะเริ่มต้น 10,000 บาทค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.jittawealth.com ครับ